ที่จะถึงพิธีการเรียนเชิญทุกท่านนะครับได้มานั่งประจำอย่างที่นั่งบริเวณนั่นคืออู่ทองรองสัมผัสต่อมาอู่ทองรองท่านภูมิกับนะครับแล้วก็ท่านประธานองค์กรผู้แทนชุมชนนะครับครับโดยสายเรือสำเภาซึ่งเราได้จำลองมาอยู่บริเวณที่แห่งนี้เช่นอู่ทองนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้นำเสนอกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆนะครับความคาดหวังหลังจากนี้นะครับนั่นก็คือเราดูนะครับปีนี้นะครับสุพรรณบุรีเสียงโดยในวันที่26ซึ่งเป็นวันพิเศษแห่งนี้แล้วก็มีการจัดชมนิทรรศการภายในงานเนี่ยนะครับจะได้มีการแพร่กระจายนะครับเบิกฟ้าการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับส่วนด้านขวามือของเรานะครับก็จะ2561นะครับก่อนที่จะเข้าสู่ปีใหม่ซึ่งอาหารการกินของชุมชนไปชมการละเล่นการแสดงที่เข้ามาดำเนินงานในพื้นที่แห่งนี้เราประกาศเราเข้ามาตั้งแต่ปี2555เริ่มต้นปี2000ขึ้นไปสิ่งสำคัญที่ประกาศเป็นพื้นที่พิเศษได้ธารวดีที่หาชมได้ที่นี่ค่ะงานเที่ยวเท่ๆแบบไทยๆในเชิงประวัติเรามีวัดเขาดีสลักวัดเขาพระวัดเขาอู่ทองนะครับและอำเภอใกล้เคียงนะครับท่านสื่อมวลชนในทุกปีที่ผ่านมาก็การดูแลความเรียบร้อยชุมชนนะครับแล้วก็เจ้าที่ตำรวจจราจรนะครับมาถึง30ธันวาคม2561นะครับก็จะสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่งก็คือมูลค่าก็มาหน้าบริเวณด้านหน้าเวทีแถลงข่าวตรงนี้ก่อนที่จะเข้าสู่